เรื่องของแสงมันมีอยู่ตำแหน่งคำหนึ่งน่าสนใจหลายก็คือ enlightenment คำนี้ต้องใช้กับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแปลว่าตรัสรู้หรือว่าดูแล้วจึงมาตรัสenlightenment ใช่กับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเพียงอย่างเดียวคนอื่นเอามาใส่แทนใดคำนั้นส่วนทางลุงเอลมีถ้าภาษาที่ใช้คำว่าThe end of life นี่ภาษาส่วนตัวของลุงแต่พอมาเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็เลยมาเว้าถึงแสงเป็นคลื่นเป็นอนุภาคอันที่เขาว่าทั้งนั้นล่ะแต่ถ้าทางฟังลุงเอลมีมันสิเป็นพลังงานเห็นบ่พลังงานแสงที่นี่เรื่องของพลังงานแสงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามที่สิไปต่อเรื่อยๆเพราะเขาให้ความสำคัญหลายกับเรื่องแสงกันเลยไปรู้เรื่องแสงหลายกว่านั้นอีกเรื่องนั้นเอิ้นว่าโฟตอนอิลีมันมีหลายคำคำว่าโฟตอนเป็นคำที่โอเคแล้วล่ะเพราะว่ามันได้กล่าวถึงว่าไอ้เจ้าพลังงานโฟตอนมันเชื่อมอยู่กับสรรพสิ่งทั้งในอากาศและอวกาศน้ำแปลว่ามันทั่วทางเอกภพนี้เลยแต่ทางฟังลุงแอลนี่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนหรือโฟตอนอาศัยพลังงานบริสุทธิ์เป็นตัวน้ำตัวผ้าให้โฟตอนอยู่ได้อยู่เป็นเคลื่อนที่ได้ประมาณนั้นเห็นบ่ภาษาคุณลุงเอลมีสิกินรัวฟังให้ดีๆเด้อภาษาลุงร้องแล้วเอลมีถ้าเปรียบก็คือสร้างตอนขี้นึกออกบ่พลังงานบริสุทธิ์ก็คือสร้างเป็นพาหนะให้โฟตอนขับเคลื่อนไปใช้ก็ได้เห็นบ่คำนี้คำหนึ่งคำที่2พลังงานบริสุทธิ์เป็นตัวที่พักดันโฟตอนหรือมันส่อนอยู่ในโฟตอนก็ได้
ก็ได้ลุงแอวมีลุงแอวมีได้มันมาทั้งหมดเลยมาทั้งเม็ดเลยสิบอกว่าามันฝากผักดันแวนนานฟอตอนไฮแลนด์ก็ได้โอเคบอหรือจะเป็นสร้างไฮโฟตอนขี้ก็ได้